ประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่13กุมภาพันธ์2555นะคะแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในวันนี้เรามองว่าน่าจะดีดตัวขึ้นได้ในช่วงสั้นนะคะรับข่าวในเรื่องของกรีซนะคะที่เพิ่งจะผ่านตัวมาตรการรัดเข็มขัดไปนะคะจาก สภานิติบัญญัตินะคะที่มี approve ออกมาซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยเป็นประเด็นที่นักลงทุนจับตากันอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดนะคะอย่างเมื่อวันศุกร์ยังคงส่งผลในเชิงลบต่อตลาดหุ้นดาวโจนส์หรือว่าราคาน้ำมันดิบรวมไปถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆด้วยนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าตัวคณะรัฐมนตรีมีการบรรลุข้อตกลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าปรากฏว่าในส่วนของสภานิติบัญญัติเนี่ยยังคงยื้ออยู่นะคะก็เลยทำให้ตลาดหุ้นหรือว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนตัวลงนะคะโดยที่ดาวโจนส์เมื่อวันศุกร์เนี่ยปิดลบไป89จุดนะคะปิดที่ 12,801.23 จุดนะคะแล้วก็ราคาน้ำมันดิบอ่อนตัวลงไป 1.17 เหรียญนะคะปิดที่ 98.67 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะราคาทองคำก็ร่วงลงไปกว่า15เหรียญทีเดียวนะคะแต่ว่าในช่วงเช้าวันนี้สภานิติบัญญัติของกรีซเนี่ยก็ได้บรรลุข้อตกลงดังกล่าวเรียบร้อยแล้วนะคะที่จะนำไปสู่การขอความช่วยเหลือในรอบ2นะคะจากตัวกลุ่มผู้นำทางด้านยุโรปต่างๆรวมถึง IMF ด้วยนะคะทำให้ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียรวมไปถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆเช่นน้ำมันหรือว่าทองคำเนี่ยในช่วงเช้าวันนี้ก็ดีตัวขึ้นรับข่าวนะคะรวมไปถึงตัวดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์สด้วยนะคะที่ก็ยังอยู่ในแดนบวกนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่าเซตอินเด็กซ์ถึงแม้ว่าน่าจะได้รับอานิสงส์จากบรรยากาศการลงทุนที่ดีขึ้นดังกล่าวเนี่ยคิดว่าอัพไซด์คงไม่ไกลเท่าไหร่นะคะเรามองแถว1122ก่อนนะคะแล้วก็ถัดไปคือ1130นะคะก็มองว่าตลาดเนี่ยได้ตอบรับข่าวเรื่องของกรีซมาพอสมควรแล้วตลอดทางในช่วงที่ผ่านมานะคะในขณะที่ถ้ามองกันจริงๆแล้วในเรื่องของการผ่านมาตรการยังไม่ได้นำไปสู่เรื่องของการแก้ไขปัญหาทั้งหมดอย่างเบ็ดเสร็จเพราะว่าก็ยังมีหลายฝ่ายที่ยังไม่มั่นใจต่อแนวทางในการปฏิบัตินะคะของแผนหรือว่ามาตรการดังกล่าวที่ได้รับ approve ไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่ายังคงเป็นประเด็นที่ตลาดยังจับตาแล้วก็ยังไม่ได้มีความเชื่อมั่นต่อกรีซเท่าไหร่นะคะก็มองว่าน่าจะทำให้อัพไซด์เนี่ยค่อนข้างเป็นไปอย่างจำกัดนะคะเรื่องอีกประเด็นหนึ่งที่นักลงทุนควรจะให้ความสนใจหรือว่าจับตาอย่างต่อเนื่องก็คือเรื่องของกระแสเงินลงทุนต่างชาติที่ไหลเข้ามาในภูมิภาคเอเชียนะคะตลอดช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนักลงทุนต่างชาติเนี่ยมีโฟลว์ของเงินลงทุนไหลเข้ามาในภูมิภาคเอเชียอย่างต่อเนื่องในหลายๆตลาดนะคะรวมไปถึงตลาดหุ้นไทยด้วยนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเริ่มเห็นมีการไหลออกบ้างเล็กน้อยแล้วนะคะจากตลาดอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์นะคะแต่ตลาดอื่นๆยังคงอยู่ในเชิงบวกอยู่นะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยเองนักลงทุนต่างชาติยังคงซื้อสุทธินะคะอย่างเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซื้อสุทธิเราประมาณ 1,649 ล้านบาทนะคะก็ถือว่ายังคงอยู่ในฝั่งด้านซื้อแต่ว่าเริ่มมีการถือสถานะขายสลับเข้ามาบ้างแล้วในตลาดอนุพันธ์นะคะตรงนี้ก็นักทุนอาจจะต้องเริ่มหันกลับมามองเรื่องของฟลอตรงนี้นะคะถ้าไม่ได้มีปัจจัยใหม่เข้ามากระตุ้นนะคะถ้าอาจจะมีการเทคโปรฟิตในระยะสั้นออกไปนะคะในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนในระยะสั้นยังคงเน้นการขึ้นขายลงซื้อต่อไปเป็นลักษณะของการเก็งกำไรในระยะสั้นต่อไปจนกว่าจะมีปัจจัยใหม่เข้ามานะคะพอร์ตที่ถือหุ้นอยู่ยังคงถือ5ตัวเดิมนะคะ BWG SCB Mint Advance แล้วก็สมบูรณ์ Advance Technology ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ